ดีครับผมคุงไทยยูเนต99ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายยูเนต99มีใครมาเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีชาญยุทธดาบดำแล้วก็หลายคนครับน้องในค่ายเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว20ครับเราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ58 59เราเหมือนสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องครับทีมเลยแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเพชรน้ำงามหรือว่าเจ้าเมโทรเคยเจอกันยังยังครับคนแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาดูอยู่ครับเขามวยสไตล์อะไรพอจำได้ไหมก็มีฝีมือมีหมัดแบบแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต่อยสไตล์ตัวเองครับทีมไปตามสไตล์เราเนาะคือมายังไงไปยังไงล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่เนี่ยวันนั้นต่อยที่ลำสินนี่วันนั้นเราเจอกับจำได้ไหมเพชรมงคลครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่119แต่วันนี้มาต่อย118ครับผมลงมาปอนด์นึงครับมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักนี้มาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินนิดหน่อยครับคือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าเนาะใช่คือยืดเส้นยืดสายหน่อยสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร่างกาย100%ครับ100%นะต้องไม่แข็งแรงด้วยเย็นนี้พร้อมเก็บชัยชนะกลับค่ายแล้วป่ะครับผมจะกลับไปนิ่งใสเฮียอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยก็มีแล้วอย่างน้อย 10,000-20,000 มีแล้วเนาะเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณ80ได้เราคนจังหวัดพัทลุงครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากแฟนมวยพี่น้องทั้งบ้านช่วยเชียร์ด้วยครับแฟนนี้ชูเต็มที่แน่นอนที่แน่นอนเนาะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลก็4กิโลครับ4กิโลได้โอเคขอบใจมากน้องชายครับผม